จะนั่งสมาธิหรือเดินโยกมทำอย่างไหนก่อนก็ได้แล้วแต่จิตเราถ้าจิตเราอยากจะนั่งก็นั่งจิตเราอยากจะเดินก็เดินไม่มีข้อบังคับตายตัวว่าต้องนั่งก่อนเดินหรือเดินก่อนนั่งJust asking and cultivating formal meditation practice whether one should walk meditation before sitting meditation or sit before walking. And actually, it doesn't matter. You can do either one. การฝึกหัดจิตให้สงบด้วยการนั่งสมาธิเดินกรมนั้นน่ะจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามให้ฝึกทุกวัน Practice of meditation, regardless whether one is sitting or walking.Do so every day, and it doesn't matter whether your mind is peaceful or not. Just keep practicing. ให้เป็นนิสัยปัจจัยไว้ Don't make it a habit to practice meditation. จริงๆแล้วนั่งเดินก็ไม่เคยสงบก็คือหลับตาเฉยๆหลับตาเฉยเราบ่อยคำภาวนาอะไรอ่ะก็อ้าวทำไมไม่สงบล่ะเราก็นึกถึงแต่พุทโธสิอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นเอาคนแทงว่าโยมไม่นั่งพุทโธโยมนั่งคิดก็พุทโธแต่ว่าพอมันดึงกลับมาได้มันก็จะแป๊บเดียวก็จะไม่นานแล้วก็จะไปอีกก็ต้องดึงกลับมาอยู่ทุกขณะจิตเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธินี้เราจะไม่นึกถึงเรื่องอดีตไม่นึกถึงเรื่องอนาคตไม่คิดอะไรทั้งสิ้นนอกจากพุทโธโยมนั่งที่ไม่สงบว่าโยมนั่งคิดเนี่ยโยมปล่อยจิตไปความคิดเรื่องอดีตก็ปรุงแต่งไปคิดห่วงนั่นห่วงนี้ก็ไปความคิดเรื่องอนาคตก็ปรุงแต่งไปเขาบอกให้นั่งให้มีสติกำหนดพุทโธให้มีสติอยู่ตรงนี้แต่โยมกลับนั่งคิดมันจะสงบได้อย่างไรก็บอกให้คิดแค่สองคำพุทโธทั้งก็ไม่สงบแน่นอนว่าโยมนั่งคิดเนี่ยแล้วโยมก็มาบ่นว่าทำไมนั่งไม่สงบก็โยมไม่คิดถึงพุทโธโยมไปคิดเรื่องอื่นเสาร์ที่แล้วไปที่วัดโพมาท่อนก็ไปนั่งสมาธิที่หลวงพ่อเลี้ยงท่านมาบรรยากาศเงียบมากก็พุทโธแล้วว่ามันก็ได้ไม่กี่พุทก็จะชอบไปแทรกมาก็เลยเหมือนว่าเราไม่เหนื่อยมากเลยโยมต้องมีความอดทนมีความเพียรให้มากขึ้นที่เราไปกับความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเราไปมานึกคิดปรุงแต่งมาตลอดในปัจจุบันชาติเนี่ยไม่ต้องนับอดีตชาติเลยแล้วการคั้นจะทำจิตให้สงบให้จิตอยู่พุทโธเลยยากลำบากเราต้องตั้งใจจริงไงแบบที่ธรรมะว่าถ้าเราตั้งสมมติว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะนั่งสมาธิ10นาทีเนี่ยเราจะไม่คิดถึงเรื่องอดีตไม่คิดเรื่องอนาคตไม่คิดถึงเรื่องหน้าที่การงานจะไม่คิดถึงอะไรทั้งสิ้นนอกจากพุทโธพอโยมพุทโธไปมันคิดเราก็กลับมาพุทโธพอพุทโธไปคิดเรื่องอนาคตกลับพุทโธว่าเราบอกแล้วไงว่าเราจะไม่คิดต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อนฝึกกลับมาอยู่ที่พุทโธก่อนนี่ถ้าเราปล่อยความคิดไปแล้วเราก็คิดไปเรื่อยแล้วก็กลับพุทโธครั้งหนึ่งเราคิดไปอีกแบบนั้นก็ไม่สงบแน่นอนเพราะเราไม่ตั้งใจอยู่พุทโธมันต้องมีความอดทนมีความเพียรต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่สงบหรอกเหมือนนักกีฬาแต่ละประเภทนะถ้าเขาไม่ฝึกซ้อมเขาก็เลยไม่เก่งหรอกอันนี้เราต้องมีความอดทนมีความเพียรLady was saying that regardless of whether she sits or walks in meditation, her mind is just not peaceful. It's just like sitting or with her eyes closed, but not making the mind peaceful. And so when I asked what her object of meditation was, she said she focuses on Buddha. So Tanajan was saying, well, it's obvious that you're not keeping your mind upon Buddha, because if you were, the mind would go peaceful. Most people...When they sit meditation, they may think that they're going to be with Buddha, but then after reciting it a couple of times, the mind just keeps drifting off. And this is because one is not determined to remain with the meditation word.
And so when you come to sit in meditation or practice meditation, you should make this determination that you're not going to allow the mind to think about the past or the future or work or anything like that. You're just going to make the mind stable, put on, be determined to do so. One has to have patience and keep putting forth effort to do this, because ever since past lives, the mind has always had this habit of roaming around and doing what it wants to do, and so it takes a lot of practice to actually come and bring the mind to remain with the meditation object.